เพื่อนๆครับวันนี้ผมพามากินราเมงที่เขาบอกว่ามาจากโอซาก้าแล้วก็เป็นราเมงที่พิถีพิถันนะครับพูดง่ายๆก็คือเขาทำทุกอย่างแบบเนี๊ยบแล้วเป็นร้านราเมงเล็กๆซึ่งอยู่ที่โอซาก้าแล้ววันนี้มาเปิดในเมืองไทยและแน่นอนตอนนี้อยู่ที่เดอะมอลล์นะครับท่าพระชั้น3เป็นราเมงที่ต้องบอกเลยว่าเขาพิถีพิถันเรื่องดีเทลเรื่องรายละเอียดนะครับทั้งหมูทั้งเนื้อแล้ววันนี้ต้องมาลองและข้อสำคัญคือเป็นราเมงที่ราคามิตรภาพและนานๆทีเราจะได้กินราเมงที่เป็นออริจินอลจากประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวเรามาดูว่าอร่อยจริงสมคำล่ำลือหรือเปล่าครับที่มิชวาราเมงเพื่อนๆครับมาถึงแล้วก็ต้องลองนะครับเขาบอกว่านี่คือ must try must try ก็หมายความว่าต้องลองกดไป2เลยนะครับมิซาวะพรีเมียมโทคัสึราเมงกับมิซาวะวากิวราเมงเดี๋ยวมาดูกันว่าของที่มันแบบลักชัวรี่แบบนี้มันเหมาะกับเรามากในราคาที่แสนเบา200กว่าบาทเดี๋ยวมาดูว่าจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าเห็นเขาคุยว่ามันเป็นวากิวมิซาวะราเมงราคาแค่250บาทเดี๋ยวมาดูกันครับว่าอร่อยแค่ไหนมาแล้ว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 อันนี้อะไรครับอันนี้พรีเมียมโอ้โหเนื้อชาชูนะครับอันนี้ชื่อเนื้อชาชูเห็นบอกว่ามีอะไรพิเศษด้วยซุปกระดูกหมูแต่เป็นโฟมตืดนี่เป็นซุปเหรอโอ้โหหน้าตาเหมือนกินไอติมเดี๋ยวลองดูรสชาติเป็นไงนะครับนี่คือพรีเมียมหมูนะครับชาชูนะครับไอที่สั่งมานะครับโอ้โหร้อนๆอย่างนี้และนี้เป็นโอ้โห250นี่คือขนาดนี้เลยโอ้โหแล้วเอาไฟมาทำไมเบิร์นค่ะต้องเบิร์นโอ้โหชอบมากเลยมีเบิร์นมีเบิร์นนะครับผมไม่ผมรู้แล้วความหมายของคำว่าใส่ใจเรื่องรายละเอียดเพราะเนื้อเนี่ยเวลาถูกเบิร์นเนี่ยกลิ่นวากิวหอมมากนะครับจะแบบจะส่งกลิ่นหอมมาแล้วก็นะครับเบิร์นให้เกรียมนิดอ๋อเกรียมแล้วโอ้ดูดิเดือดปุ๊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 ดนะครับถึงเวลาเราไม่อยากบอกเป็นเวลาที่ทุกคนรอคอยและเป็นเวลาที่ช่างภาพของผมน้ำลายไหลกรุณาอย่าน้ำลายหยดใส่กล้องนะครับนะครับเรามาเริ่มต้นจากอันนี้ก่อนโอ้มันเดือดแล้วพุดอันนี้เป็นพรีเมียมนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตลองชิมอันนี้ก่อนแล้วกันมาก่อนนะครับอันนี้เป็นพรีเมียมนะหอมมากอ่ะหอมอันนี้หอมใช่ได้หอมหอมเลยปกติหมูเนี่ยเวลามันตุ๋นนานๆเนี่ยปัญหามันเนี่ยอาจจะมีความหืนความอะไรอันนี้ไม่มีเลยคือหอมล้วนๆเลยแล้วก็ไอ้ครีมนี่มันเข้ามากนะฮะผมขออนุญาตหน่อยครับเพื่อนๆฮะไม่ต้องกินเส้นเลยไม่ต้องกินราเมงไม่ต้องกินอะไรทั้งสิ้นกินน้ำซุปอย่างเดียวคุ้มค่าพูดไม่ออกหมูนี่โคตรละลายนะครับหมูละลายในปากเลยคือต้องบอกก่อนว่าถ้าคนชอบราเมงแบบกลมกล่อมนะครับแล้วก็ดีเทลเยอะน้ำซุปหอมมากแล้วก็ไม่มีกลิ่นแบบไม่มีกลิ่นหมูอะคือปกติเนี่ยถ้าเราต้มที่โครงหมูเนี่ยมันจะมีกลิ่นแบบเหมือนกับกลิ่นเลือดหรือกลิ่นอะไรเนี่ยมันจะอบนิดๆเนี่ยแต่อันนี้คือนวลมากอันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูอีกชามหนึ่งอันนี้เป็นวากิวนะครับวากิวนะครับขออนุญาตนะครับอันนี้เป็นวากิวตะกี้เบิร์นแต่ผมบอกเลยนะวันนี้คือไม่มีใครไปแย่งผมรับรองหมดแน่ทั้งคู่อันนี้คือมาเต็มมากนะครับขออนุญาตน้ำซุปก่อนนะชัดเจนเลยซุปเนื้อหอมนะครับแล้วก็
เนื้อวากิวอันนี้ที่มาอยากลองคืออันนี้เลยปัญหาคือเราเวลาเราเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเราจะเห็นร้านราเมงและอะไรเยอะแยะไปหมดแต่วันนี้ผมตั้งใจมาที่นี่เพราะว่ามันคือออริจินอลแล้วมันอยู่ใกล้ๆบ้านผมเดอะมอลล์ชาพะนะครับแล้วก็ทั้งหมดที่กล่าวมาคือซื้อเองนักเลงพอรีวิวนะครับเนื้อไม่ถึงกับละลายในปากแต่ก็ถือว่านุ่มนะครับถือว่านุ่มอันนี้คือนะครับน้ำจิ้มนะชิมนิดนึงน้ำจิ้มเค็มนะครับอย่าจิ้มเยอะนะครับแต่ที่สำคัญคือเนื้อเนี่ยมันสู้ลิ้นอะมันสู้ฟันนึบๆไม่ถึงกับไม่เหนียวแต่ก็ไม่นุ่มละลายในปากไม่เหมือนตัวนี้คือถ้าเป็นชาชูเนี่ยคือนิ่มมากละลายในปากได้เลยคือหมูนี่คือนิ่มมากตอนนี้สิ่งที่สังเกตคือนะครับเนื้อเป็นมีเดียมแรร์นะนะครับยังมีความแดงอยู่ที่สังเกตคือช่างภาพผมน้ำลายหยดเลอะกล้องนะเลอะหลังกล้องนะนะครับหลานบิววันนี้มาเป็นช่างภาพกิติเสมาศักดิ์นะครับเนื้ออร่อยนะครับเนื้ออร่อยคือต้องบอกว่ารู้แล้วคำที่เขาบอกว่าพิถีพิถันคืออะไรนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าอันนี้เป็นคนที่ชอบหมูอันนี้เป็นคนที่ชอบเนื้อส่วนเนื้อเนี่ยไม่ได้นิ่มละลายในปากแต่เป็นสไตล์คือสู้ฟันนิดๆแล้วก็ไม่ได้เหนียวนะครับถือว่ากินกำลังอร่อยคือผมบอกเลยนะครับว่าทั้ง2 อย่างเนี่ยเดี๋ยวจัดการให้เรียบร้อยภายในไม่เกิน5นาทีระหว่างที่ถ่ายทำแต่เกี๊ยวซ่าโอ้โหอวดดีใช้ได้นะครับเกี๊ยวซ่าคือบางคนบอกว่าเกี๊ยวซ่าเนี่ยมันเหมือนจะมากินราเมงมันต้องไปเกี๊ยวซ่าเข้าไปในปากอันนี้คือกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ข้างในยังฉ่ำอยู่นะครับอันนี้โดนอันนี้ใช้ได้ส่วนตัวผมระหว่างเนื้อระหว่างหมูผมชอบอันนี้หมูเนี่ยถูกปากผมมากกว่านะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคือเป็นคนที่ชอบน้ำซุปนะครับกระดูกหมูแล้วนี่แบบแบบถ้าใช้ภาษาเพื่อนๆนี่คือนัวมากอันนี้นัวมากนะครับตัวนี้ก็คือกรอบนอกนุ่มในสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบนะครับราเมงแบบออริจินอลแล้วก็พิถีพิถันจริงๆนะครับมีที่เดอะมอลล์ท่าพระกับสุขุมวิท101ทูริตอนผมบอกเลยนะครับว่าคือไม่แพงสมราคาแล้วก็รสชาติน้ำซุปเนี่ยคือกลมกล่อมเนี่ยคืออันนี้โดนจริงๆนะครับบอกเลยนะครับว่าต้องลองนะครับออริจินอลจากโอซาก้าพอกินของคาวเสร็จก็ต้องต่อด้วยของหวานและแน่นอนอันนี้คือไม่รู้จักหรอกครับเขาแนะนำมาว่ามันคือโมจิย่างแถมด้วยถั่วแดงนะครับและนี่คือผมขออนุญาตนะครับเขาบอกให้กินแบบนี้ป้ายไปปื๊ดนะครับถั่วแดงวางบนโมจินะครับหลังจากนั้นนะครับหลักการง่ายๆ นี่มันเค็มๆมันไม่เค็มมันหวานแล้วมันก็มันญี่ปุ่นเลยถ้าคุณจะตบของหวานเนี่ยไม่ต้องเดินไปร้านอื่นอันนี้โอเคจบเพราะอะไรไหมฮะคุณดูสิหน้าตามัน wow. ผมไม่รู้ว่าน้ำนี่คืออะไรแต่อร่อยจริงแล้วโมจิมันก็โมจิคือนะครับงึบงับอยู่ในปากอีกคำหนึ่งเพื่อรู้รสชาติสรุปนะครับเพื่อนอันนี้อร่อยอันนี้ชอบโมจิผมจะไม่ค่อยกินของหวานตรงนี้นะครับเพราะว่าดูจากบอดี้แล้วเนี่ยก็อ้วนแล้วเนี่ยแต่อันนี้อร่อยต้องลอง